สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปดูแล้วก็ไปเล่นกับแมปที่มาใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งเป็นแมปนี้เลยกับป๊อปปี้เพลย์ไทม์ซึ่งเขานะคะเพิ่งเปิดมาตอนเที่ยงคืนนะพี่แป้งก็รีบเล่นรีบปัดให้กับน้องๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับใครนะคะที่อยากเห็นพี่แป้งนะคะทำอย่างอื่นบ้างนอกจากสอนรับของฟรีวันนี้ก็มาจัดให้แล้วนะคะซึ่งใครนะคะที่ยังไม่เคยเล่นป๊อปปี้เพลย์ไทม์หรือไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวพี่แป้งจะเล่าให้ฟังค่ะว่ามันมีเนื้อเรื่องอะไรยังไงบ้างและมันมีแมปในโรบล็อกได้ยังไงเราไปดูกันเลยและนี่นะคะเมื่อพี่แป้งกดเพลย์นะคะทุกคนบอกเลยว่าคนในแมปเยอะมากๆพอตอนที่เขานะคะเปิดแมปเมื่อตอนเที่ยงคืนเนี่ยมีผู้เข้าเล่นนะคะทั้งหมดประมาณ 200,000 คนเลยบอกแล้วว่ามีคนรอเยอะมากๆเลยพี่ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่แป้งชมก็มาเล่นกับน้องเหนือเมฆทีวีนั่นเองซึ่งมันเป็นแอดมินพี่แหละทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะแล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวพาไปดูเฮ้ยมันมี UGC ด้วยค่ะทุกคนแต่พี่แป้งไม่แน่ใจว่า UGC เนี่ยมันน่าจะไม่ฟรีแต่อันนี้น่าจะเป็น UGC ฟรีเขาบอกว่าเราอ่ะต้องคอมพลีทนะคะชัตเตอร์1ก่อนนะคะเราถึงจะได้นะคะหมวกอันนี้ okay. ซึ่งหนักไม่พ้นของฟรีแล้วแต่บอกไว้ก่อนละกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้เพราะวันนี้พี่แป้งเพิ่งเริ่มเล่นนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะแจกทั้งหมด 10,000 ชิ้นนะคะน้องๆซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องผ่านภารกิจ1ชัตเตอร์ก่อนถึงจะได้ของฟรีชิ้นนี้นะคะที่เป็นหมวกอันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวพี่แป้งลองกดซิอ๋ออันนี้ต้องซื้อและนี่นะเราเป็นน้องแมวสีม่วงนะคะแคปเน็ตนะคะน้องๆในราคา144โรบักอุ้ยอันนี้เท่เอาจริงเนี่ยเราจะเข้าไปเล่นเนี่ยเราต้องมีนะเพราะน้องๆหลายคนอ่ะรู้กันหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วป๊อปปี้เพลย์ไทม์เนี่ยมันไม่ได้มาอยู่ในโรบล็อกตั้งแต่แรกนะทุกคนมันอยู่ในสตรีมนะคะแอปสตรีมที่เล่นบนคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละแต่มันเป็นเกมที่มีถึง3ภาคแล้วนะคะทุกคนซึ่งภาคแรกเนี่ยทุกคนน่าจะยังเคยเห็นมาก่อนหน้านี้นะคะที่แบบเล่นแล้วไปเจอตัวสีฟ้าตัวสีชมพูอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นในภาคแรกค่ะทุกคนส่วนภาคที่2เนี่ยก็จะไปเจอน้องป๊อปปี้นะที่เป็นแบบตุ๊กตาตัวเล็กๆโดนจับตัวไปแล้วเราก็ไปช่วยเขาอะไรแบบนี้นะคะส่วนภาคที่3เนี่ยก็จะเจอไอ้น้องแมวม่วนนะคะเป็นไอ้แคปเน็ตนั่นเองนะคะซึ่งตัวพี่นะพี่พูดเลยว่าพี่ไม่เคยเล่นป๊อปปี้เพลย์ไทม์เลยสักภาคอันนี้พูดตามตรงพูดจริงๆซึ่งครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นครั้งแรกของพี่แป้งชมด้วยซ้ำที่จะมาเล่นป๊อปปี้เพลย์ไทม์และเล่นในโรบล็อกวิฉันตื่นเต้นนะแอบเอาจริงตัวนี้ก็จะเป็น UGC นะคะอย่างพี่แป้งบอกนะคะเดี๋ยวจะพาสำรวจแมปก่อนส่วนสมมุติถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะบางคนเขาก็จะมายืนจ้อจี้อยู่ตรงนี้ไม่รู้ยืนทำอะไรกันยืนคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะส่วนถ้าเราจะเข้าไปเล่นจริงๆเนี่ยเราจะต้องเดินไปตรงนั้นนะคะน้องๆมันจะมีวงกลมขีดแดงๆอยู่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นนะคะนี่แล้วก็จะเข้าประตูไปนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยรู้เรื่องนะคะว่าป๊อปปี้เพลย์ไทม์เนี่ยมีเนื้อเรื่องยังไงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวมาเล่นจะไม่ค่อยเข้าใจแต่บอกก่อนนะคะว่าป๊อปปี้เพลย์ไทม์ที่อยู่ในบนแอปสตรีมเนี่ยกับบนโรบล็อกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันมันจะดําเนินการคนละเนื้อเรื่องต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนซึ่งในบนสตรีมเนี่ยเขาจะดําเนินเนื้อเรื่องโดยการที่เราเนี่ยเป็นพนักงานเก่าค่ะทุกคนซึ่งเคยทํางานอยู่ในโรงงานผลิตตุ๊กตาซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันมีตุ๊กตาตัวใหญ่เนี่ยไล่ฆ่าคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วโรงงานก็ต้องปิดตัวลงเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันอันตรายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าตุ๊กตามันมีชีวิตขึ้นมาได้ยังไงอย่างนี้เขาก็เลยปิดตัวและอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนอ่ะตามเรากลับไปที่โรงงานผลิตตุ๊กตาอันนั้นเว้ยแล้วก็ทำให้เราอ่ะต้องกลับเข้าไปsurvivalหรือไปเจออะไรต่างๆมากมายนะคะทุกคนซึ่งเนื้อเรื่องมันจะเป็นประมาณนี้แบบคร่าวๆนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวพี่แป้งชมจะไปเล่นนะคะเดี๋ยวจะไปกับน้องปวินหรือน้องเหนือเมฆทีวีนั่นเองอะเราไปเล่นกันดีกว่าแต่ทำไมผู้เล่นมันน้อยจังมันจะรอดไหมอะเข้าเลยละกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเริ่มใน14วิเฮ้ยมีคนเข้ามาเยอะแล้วมามามาปวินมาวินกามเฮ้ยวินกามโอ้ยอันนี้คืออะไรปลาบูทองไว้ทำไมหน้าน้องไปหนีอะแอบแบบโอ้ยโอ้ยมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเราให้หวัดดีเพื่อนเราจะไปอ้าวตัดภาพฉับไวมากนะคะทุกคนจริงๆแล้ววันนี้น้องๆจะเคยเห็นว่าป๊อปปี้เพลย์ไทม์เนี่ยมีแมปหลายแมปมากซึ่งขอบอกก่อนว่าแมปนั้นเป็นแมปที่ก๊อปปี้นะคะหรือเป็นแมปที่เรียนแบบขึ้นมานะคะน้องๆไม่ใช่ถูกลิขสิทธิ์จริงๆนะคะแต่ครั้งนี้นะคะผู้สร้างป๊อปปี้เพลย์ไทม์จริงๆเนี่ยได้มาจับมือหรือคอลแลบนะกับผู้สร้างในโรบล็อกมาสร้างนะคะแมปป๊อปปี้เพลย์ไทม์ที่ถูกลิขสิทธิ์ในโรบล็อกตอนนี้นะคะทุกคนซึ่งเป็นแมปที่พี่แป้งกำลังเล่นอยู่นั่นเองส่วนใครที่เคยเล่นแล้วอย่าเพิ่งสปอยนะคะดูคลิปนี้จบก่อนเด้ออ่ะไปเริ่มกันเลยเสียงน่ากลัวดูซาวดิเฮ้ยดูสิมันปลดล็อกอะไรมันปลดล็อกวะเฮ้ยมันเป็นเหมือนแบบวิดีโออ่ะนี่เป็นโอกาสของเราที่เราจะต้องแอบเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยเราต้องแอบเข้าประตูไปเหรออยู่ดีจะเข้าประตูไปสุ่มสี่สุ่มห้าได้ยังไงนี่คือเพลย์ไทม์อะไรอ่ะซูเปอร์สโตร์หรือไปแบบร้านของเล่นใหญ่ๆไม่อยากจะเชื่อหรือว่าเราจะอยู่ที่นี่จริงๆ
ฮ้ยมันแปลกๆแต่ดีใจนะที่เราอ่ะพกกล้องมาด้วยเหมือนเราอ่ะเป็นแบบคนที่เข้ามาหรือหลงเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบจะบันทึกทุกอย่างในนี้แล้วถือกล้องไว้อะไรแบบนี้นะทุกคนนี่เขาบอกว่าเคยได้ยินเรื่องราวกับที่นี่ไหมว่าที่นี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวละครนะบอกว่าเฮ้ยอยากออกไปจากที่นี่เพราะรู้สึกขนลุกมากๆฉันก็ขนลุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเริ่มแล้วทุกคนเริ่มแล้วเฮ้ยตัวนี้ไม่มีอะไรให้เราเก็บด้วยอ่ะเขาบอกให้กดแท็บเพื่อสลับคลังสินค้านี่ฉันคว้าก่อนเลยอะไรอ๋อเป็นคีย์การ์ดที่เราจะต้องเข้าไปข้างในแล้วตรงนี้มีถุงขยะอะไรก็ไม่รู้โอ้ยต้องรีบเข้าต้องรีบเข้ามันจะหมดเวลาโอ้ยเราต้องอยู่ในวงกลมโอ้ยข้างในคืออะไรอ่ะเขาบอกว่าโอ้ผู้เข้าชมทั้งหลายและนี่จำได้ว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะที่เรามีแขกมาและนี่คือเป็นทัวร์ของคุณใช่ไหมโอ้ยฉันคิดว่าฉันควรไปแล้วว่าเออกลัวเฮ้ยเราออกไปจากที่นี่กันเถอะแต่ไม่ฉันจะอยู่จ้ะอะไรอ่ะคุณเพิ่งมาถึงที่นี่ใช่ฉันเพิ่งมาถึงที่นี่ค่ะว้ายอะไรโอ้ยเอาประตูปิดแล้วใครปิดอ่ะเฮ้ยโอ้ยเอาอะไรอ่ะเอาทำไมกล้องตกอยู่ดีกล้องตกทุกคนเกิดอะไรขึ้นโอ้ my god เอ๊ะหน้าตาคุ้นๆนะเฮ้ยแต่เขาทำดูดีนะดูแบบดูเหมือนแบบเป็นเกมแบบในแบบ Poppy Playtime จริงๆนั่นห้องล็อกเกอร์พนักงานพนันได้เลยว่ามันมีโทรศัพท์ที่เราสามารถใช้ได้แล้วเราจะได้ขอความช่วยเหลือออกไปจากที่นี่กันเออแต่นี่มันคือแบตเตอรี่นี่ค้นหาแบตเตอรี่แล้วเปิดประตูนี่ไงแบตเตอรี่อ้าวไม่ใช่หรอใครเอามาใช้เอานี่ไงแบตเตอรี่อ่าเราคว้าแบตเตอรี่แล้วน้องนะคะแล้วก็เอามาใส่อ่าใช่เลยอ้าวอ้าวเราเดินเหยียบไปด้วยอุ๊ยมีเสียงเอ้ามันไม่มีโทรศัพท์นี่ทุกคนใช่ระบบประตูเข้ามาได้แล้วแต่มันไม่มีโทรศัพท์เฮ้ ทุกคนมันมีอุปกรณ์ด้วยอ๋อเกมจริงไงใช่ๆๆที่มันเป็นมือปะนี่ๆเดี๋ยวลองแตะหัวแล้วเอามือมาแตะที่หัวแล้วมาแตะที่ตูดนี่คลิกซ้ายคลิกขวานะคะสำหรับคนที่เล่นในคอมแล้วเข้าห้องนี้ก็ต้องแน่อ้าวมือติดอ้าวมือติดอ้าวเอ้าอ้าวอ้าวดูมือติดไอ้บ้าเอ้ยอันนี้คือเขาให้เราทำอะไรเชื่อมอ๋อฮอมีปิดอุ้ยเพื่อนเชื่อว่าเสร็จสับแล้วอย่างที่พี่แป้งเคยบอกน้องๆไปนะคะว่าโรงงานนี้มันเป็นโรงงานที่ผลิตตุ๊กตาและของเล่นให้กับคนทั่วโลกเลยนะคะมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเพราะอยู่ดีมีตุ๊กตามีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ไล่ฆ่าผู้คนพนักงานต่างๆในโรงงานทำให้โรงงานเดี๋ยวมันจะต้องปิดตัวลงไปนะทุกคนต้องรอติดตามนะคะว่าพี่แป้งจะรอดไหมแต่เราก็ต้องหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้นะเพราะถ้าเราหาทางออกไปจากที่นี่ไม่ได้เราก็จะตุยแย่มารุเกะมารุโกะอยู่ในนี้อุ้ยเอาเสียงตุ๊กตาเฮ้ยพี่ว่าเฮ้ยทำไมมันเดินมาตรงเนี้ยหรือว่าเพราะว่ามันมีเสียงเพื่อนเหยียบตุ๊กตาป้าเลยล่อมันมาทางเนี้ยอย่าเดินเหยียบตุ๊กตานะทุกคนไม่งั้นนะบอกเลยว่ามันจะได้ยินเสียงแล้วมันจะตามมาฆ่าเราอ้ายกับเหยียบเฮ้ยต้องรีบเดินแล้วเขาบอกว่าให้เรานะคะค้นหาฟิลเปิดประตูทั้ง8อันเราจะต้องไปตามหาฟิลนะคะแล้วก็ไปใส่แปลกมันเดินตามฉันทุกคนไม่ไหวแล้วไม่มีที่ซ่อนได้เลยเหรอเฮ้ยมีที่ซ่อนไหมแตกหนึ่งคือตอนนี้พี่ไม่รู้เลยว่าเราจะต้องค้นหาฟิลใช่ไหมทุกคนเพื่อให้เราสามารถเปิดประตูไปจากที่นี่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าไอ้ตุ๊กตุ่นไอ้สีฟ้าเมื่อกี้ไล่เราแล้วเราจะไปหลบที่ไหนอะห้ามเหยียบปิดอะห้ามเหยียบไอ้ตุ๊กตาที่พื้นเพราะถ้าเหยียบปั๊บมันจะได้ยินเสียงพอมันได้ยินเสียงปั๊บมันก็จะไล่เราแต่เราสามารถหลบมันได้จากตรงไหนบ้างเพราะมันไม่มีตู้ไม่มีอะไรให้เราหลบเลยตอนนี้เราต้องตามหาฟิลอย่างเดียวแล้วอ๋อนั่นไงที่มันเรืองแสงนั่นคือฟิลเนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อนน่ะไปใส่ฟิลทั้งหมด2อันแล้วตอนนี้เราก็ต้องหาที่เหลือเพื่อนำไปใส่ตรงนั้นนั่นเองอ่ะไปแล้วไอ้ตัวปิดๆไปอุ๊ยนี่ไงพี่แป้งเก็บฟิลก่อนอุ๊ยตรงนี้มี2อันปิ๊บโอ้โหมาหากูแน่เฮ้ยๆมันหายไปแล้วเฮ้ยใครเหยียบอ่ะมีคนเหยียบข้างๆหูฉันนี่โอ้โหกับดักเต็มเลยนั่นใครเหยียบอีปิดอีนี่ดิอีเพื่อนบ้าฉันอุตส่าห์แบบมองพื้นอยู่ว่าแบบเอ้ยจะเหยียบอีปิดหรือเปล่าเพื่อนหยิบดังแปดโอ้โหมันเฝ้าหน้าประตูไงจะไปยังไงลา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 อย่าเพื่อนเฮ้ยแล้วทำไมมันแล้วโอ้โหแล้วมันก็เหยียบอยู่นั่นแหละอีข้างหลังอ่ะโอ้โหโดนกินไปเลยโดนกินไปเลยอีเพื่อนมันเหยียบตุ๊กตาใช่ปะเมื่อกี้พอมันเหยียบตุ๊กตาปั๊บมันก็ล่อให้ผีอะมากัดพี่เฮ้ยวินใส่แล้วเหรอน้องรักของพี่
เปิดประตูแล้วไปเร็วเข้าประตูก่อนมีเวลาอีกไม่กี่นาทีนะต้องรีบมานะเหลือเวลาอีก15วิรีบมาเข้ามาในวงก่อนเข้ามาในห้องนี้อู้เพื่อนแตก1ไปละกูไปแล้วไปแล้วไปแล้วเพื่อนโดนฆ่าแล้วเราแอบตรงนี้ได้ปะวะเราแอบตรงนี้มันจะเจอเราไหมอะมันจะเจอเราปะแกตัวเองเอ้าเจอได้ไงอะอะไรอะแอบอยู่แล้วมันเจอได้ไงอะและเราก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราใส่ท่อไป3แล้วนะคะเราเดี๋ยวนี้เราต้องเอาท่อไปใส่เพิ่มนั่นเองเวรกรรมของกรรมเวรเอาท่อใส่ตรงไหนวะอุ้ยอุ้ยมันมาหาพี่แน่เลยอ่ะมันหายไปเสียงหายไปแล้วเสียงหายไปแล้วอ้าวแกอยู่กับฉันเหรอเนี่ยใช่ๆเฮ้ยมันมาเนี่ยปวินอย่าออกอย่าออกยิ้มเงียบไว้ยิ้มเงียบไว้พี่ถือพี่มีท่ออยู่เฮ้ยตรงนี้มีท่อคว้าก่อนกูคว้าแล้วคว้าแล้วใส่ยังเสียงมาพี่แป้งหลบก่อนหลบก่อนพี่แป้งป้ายล้มป้ายที่เราแอบประจำล้มอ้าวมันทำป้ายล้มทำไมอ่ะเฮ้ยมันเอาขึ้นมาได้ปะเฮ้ยเอาขึ้นมาก่อนดิเอาขึ้นโอ้ยเอาไอ้ป้ายเป็นบ้าอะไรเนี่ยอีป้ายขึ้นมาก่อนปวินเอาขึ้นดิเอาท่อขึ้นไปดิโหนี่ถามจริงนี่ที่หลบภัยเรา2คนแล้วเนี่ยเฮ้ยๆได้ท่อครบแล้วมันอยู่ข้างหลังพี่มันอยู่ข้างหลังพี่ช่วยแน่ดึงคันยอกสิวะใครดึงคันยอกหรือยังดึงคันยอกตรงไหนอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไม่ไหวไม่ไหวไปก่อนเฮ้ยมันฆ่าปวินไปแล้วแมงกัดไม่หยุดอุ้ยมันกัดไม่หยุดเลยอ่ะมันไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยเราสามารถหนีขึ้นมาบนชั้นนี้ได้ด้วยอ่ะเราอยู่สูงกว่ามันอ่ะお前はもう死んでいる何ว้าแล้วมันยืนอะไรตรงนี้ดูดิแล้วพี่ยืนมันก็ยืนอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้บ้าแล้วจะลงยังไงแล้วมาเฝ้าทำไมเนี่ยออกไปแปะหน้ามันได้ปะแน่แปะหน้ามันแปะโคเวอร์ไงโคเวอร์เฮ้ยไปแล้วกูไปแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่ง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 เฮ้ยแต่พอเราอยู่บนที่สูงอ่ะอุ้ยมึงหยุดมึงอย่าโอ้ยแก้ไขปริศนาเลเซอร์อะไรล่ะบ้าหรือไงหู เฮ้ยเราต้องผ่านไปให้ได้นะเว้ยเอาจริงพอเราตายใช่ไหมทุกคนเราจะไปอยู่ในตู้กาชาเว้ยแล้วพอเราอยู่ตู้กาชาก็สมมุติถ้าเราอ่ะเสียโลบัก20โลบักใช่ปะเราก็จะได้แบบฟื้นฟูใหม่แล้วก็จะร่วงลงมาเกิดใหม่จ้าแต่ตอนนี้เราต้องแก้ไขปริศนาก่อนอย่าเผลอเหยียบไอ้ตุ๊กติ๊กนะเฮ้ยแต่ว่าเราต้องหมุนตรงนี้ปะนะเฮ้ยนี่ไงแล้วเลเซอร์มันจะไปตรงไหนอะเนี่ยเราเลเซอร์ออกมาข้างนอกแล้วต้องหากระจกอันต่อไปอะว่าอุ๊ยชิบหายแล้วฉันเหยียบนี่ปวีนมันอยู่นี่อ๋อนี่โดนแล้วแต่ว่ากระจกมันล้มอ่ะกระจกมันล้มเฮ้ยแล้วก็เราต้องสะท้อนไปทางไหนเดี๋ยวนะไม่ใช่ต้องสะท้อนไปสะท้อนกระจกนี้นี่ๆเดี๋ยวกระจกนี้เนี่ยมันติดอะไรอ่ะติดกล่องเฮ้ยเราต้องดันกล่องออกปวีนเราต้องดันกล่องออกนี่ฮึบไอ้กล่องไอ้บ้านี่ออกไปฉันจะฉายเลเซอร์นี่ถูกไหมอะอย่างนี้มันถูกไหมอะยังไม่โดนนี่ถือว่าอันนู้นโอ้ยไหนอะอันนู้นคือไหนวะใช่เหรอเราก็ต้องไปอันนี้เราก็ต้องหาเครื่องอันต่อไปแต่อย่าเผลอเหยียบนะแกปวีนเราต้องมาเนี่ยกระจกมันอยู่เนี่ยเอ้ยโดนแล้วอุ้ยพี่แป้งขอเหยียบมีคนแบบจุกผีให้อยู่นั่นคือบอนนั่นเองนะคะขอบคุณมากโดนแล้วเฮ้ยโดนแล้วเราแก้ไขปริศนาเลเซอร์ได้แล้วทุกคนเอาอีนี่ออกไปออกไปอีบ้านนี่ยืนขวางประตูเฮ้ยบอกเพื่อนมาก่อนบาลาบอนมาเร็วเราคว้าการ์ดสีแดงไหนอะการ์ดสีแดงอะการ์ดสีแดงอะไหนอะไหนนี่ทำลายกล่องให้หมดตอนนี้นะคะพี่บอลกำลังจุกผีให้พี่โคตรนานทุกคนเฮ้ยนี่ไงการ์ดสีแดงพี่เจอแล้วอ้าวไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องทำลายกล่องก่อนไปหาการ์ดสีแดงฮ่าเจอแล้วเจอการ์ดแล้วนี่เราต้องใช้การ์ดสีแดงแต่ว่าไอ้กล่องพวกนี้ดิเอ้ยเฮ้อเอ้าทำไมอะ
ทำไมบอกการใช้ไม่ได้อ่ะไปสำนักงานของผู้จัดการข้างบนน่ะนะข้างบนอุ๊ยมีคนล่อผีอยู่นะอุ๊ยเราเปิดประตูได้เราเปิดประตูได้มาเร็วบนมามาทันไปที่ตู้เซฟแล้วตู้เซฟฉันสงสัยว่านี่จะเกี่ยวข้องกับตู้เซฟฉะนั้นเราต้องหารหัสเราต้องการรหัสและรหัสอยู่ไหนอุ๊ยหรือว่าเราจะต้องเอาจิ๊กซอว์มาใส่เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีเลข5เราต้องหาจิ๊กซอว์ที่หายไปทั้ง3อันเพื่อเอาเลขอ่ะมาใส่บนตู้เซฟแล้วจิ๊กซอว์อยู่ไหนล่ะเวรกรรมละกรรมละกรรมของกูกรรมของกูกรรมของกูเฮ้ยผีมันไปยังวะขอเบิ้งก่อนส่องเบิ้งก่อนเฮ้ยใหญ่นี่ไงมันมาแล้วนี่ไงโอ้โหใครเหยียบอ่ะเฮ้ยมันไอ้บอลล่อไปแล้วบอลล่อไปแล้วโอ้โหฮีโร่ของฉันปวินย้ายกันหาจิ๊กซอเฮ้ยเหมือนพี่เจอเฮ้ยนั่นไงจิ๊กซอนี่จิ๊กซอโอ้โหนี่จิ๊กซอที่1เราคว้าแล้วจิ๊กซอต่อไปเราจะไปเอาที่2นี่ไงผมไม่เจอเฮ้ยพี่เก็บไม่ได้ว่ะปวินต้องเป็นคนเก็บอ่ะเฮ้ยนั่นไงคีย์การ์ดอยู่ตรงนู้นอีกอันนึงปวินแต่เราไปใส่ก่อนเออแต่เราต้องเอาไปใส่ก่อนตอนเนี้ยนี่1โอ้โหเวรกรรมและเดี๋ยวต้องไปหาอีกอันนึงแฟนของฉันช่างเป็นคนที่ประเสริฐมากๆเลยนะคะล่อผีให้เราด้วยถ้าไม่มีคนล่อผีให้นะคือป่านี้ไม่มีใครรอดเหมือนแบบจากที่พี่แป้งอ่ะเล่นนะพี่แป้งไม่เล่นรอบนี้รอบแรกนะทุกคนพี่แป้งอ่ะเหมือนแบบท้ออ่ะเหมือนเหลือกับปวิน2คนในแมปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบย้ายเซิร์ฟมาแล้วก็ให้บอลมาช่วยอ่ะเพราะแบบไม่ไหวจริงทุกคนคือเหมือนเขาตายปั๊บเขาก็ออกเลยอะไรอย่างเงี้ย1005หรอลองกด1005ป่าววะเฮ้ยดาวเก่งเฮ้ยได้คีย์การ์ดมาแล้วทุกคนต้องรีบกลับมาแล้วไปเร็วมาเร็วเฮ้ยเราใกล้จะได้ออกหรือเปล่ามาเร็วเราได้คีย์การ์ดมาแล้วได้คีย์การ์ดมาแล้วจ้าประตูปิดแล้วหรือว่าไม่อยากจะเชื่อว่าคุณตกหลุมรักมันตกหลุมรักใครวะจังหวะตกหลุมรักเป็นหญิงดีเฮ้ยประตูเปิดแล้วมาวอนบอกให้เราวิ่งทุกคนเร็วไม่ไหวแล้วมันรอมาแล้วระวังเอเนจี้หมดเร็วเราต้องวิ่งต่อไปมันไล่หลังเรามาแล้วไม่ไหวแล้วจ้าเฮ้ยตรงนี้มีประตูใครมีคีย์การ์ดเปิดเอาคีย์การ์ดเปิดหน่อยไปไปวิ่งขึ้นข้างบนไปท่อเปิดท่อไปเฮ้ยนี่เรารอดไหมเรารอดหรือเปล่าเราต้องวิ่งไหมเฮ้ยประตูไม่ออกประตูเปิดไม่ออกประตูเปิดไม่ออกเราจะทำไงอะเฮ้ยเสียงอะไรต้องใช้คีย์การ์ดปะเนี่ยมีคีย์การ์ดอีกปะเปิดมอนิเตอร์เขาบอกให้เราเปิดมอนิเตอร์อยู่ไหนเปิดมอนิเตอร์ไหนล่ะข้างในปวินเปิดไงอะให้มันแตกใช่ปะทำให้มันแตกอยู่แล้วมันจะเข้ามาแล้วใช้มัน2มืออ๋อนี่ไงมันต้องไอ้นี่ใช่แล้วเหรอทำไงต่อต้องทำยังไงอะเปิดมอนิเตอร์อะไรอะตีภาพตีที่มีภาพภาพไหนเพิ่มช่วยกันตีฮึบภาพไหนมีตีมันอุ้ยมันเร็วมากเลยอะยังไงอะเราตีคมไหมอะเฮ้ยเราต้องเข้าไปในห้องนั้นไปเร็วมานี่เฮ้ยเข้าได้จริงไหมเนี่ยฉันเข้าแล้วฉันกลัวเฮ้ยเราเข้าห้องแล้วเฮ้ยหรือว่าเราโล่แล้วเอาดีเฮ้ยไม่ใช่กับพี่เหรอเราโล่แล้วเหรอไม่ทุกคนเราโล่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวลองไปดูว่าได้ยูทีซีจริงหรือเปล่าให้ลองกดเซ่เฮ้ยผ่านชั้นตาหนึ่งได้ยูทีซีฟรีจากป๊อปปี้เพชรทองเย้กดเลยจ้าเคลมแล้วหนึ่งบายไอเทมเฮ้ยรีสุดเราก็ได้แล้วว่ะบอกเลยนะคะตอนนี้นะคะขออวยยศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเน่เลยนะคะแอดมินของเราก็คือน้องก้องนะคะแล้วก็คุณสามีสุธิราคือแฟนแป้งชมเองนะคะคือพี่บอลนะคะเป็นคนจุกผีให้พี่แป้งมาตลอดทำให้เรารอดผ่านครั้งนี้ไปได้นะคะ
Hi say hi นี่ตบหน้าตบหน้าแฟนตัวเองบ๊ะแล้วก็น้องปวินนะคะเหนือเมฆทีวีเขาก็จะลงคลิปเหมือนกันอย่าลืมไปติดตามช่องน้องปวินนะคะมีคลิปสนุกๆที่จะต้องเล่นกับพี่แป้งชมอีกเยอะแยะมากมายเลยเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกับคลิปนี้นะคะที่พี่แป้งมาเล่นป๊อปปี้เพลย์ไทม์ที่เป็นแมปใหม่ล่าสุดนะคะบอกเลยว่าสนุกมากๆนะคะใครนะคะที่แบบอยากลองเล่นนะคะลองดูคลิปพี่แล้วก็ไปเล่นตามได้นะคะเพราะพี่แป้งเล่นจนจบเลยนะคะแนะนำว่าอย่าหยุดวิ่งถ้าคุณไม่อยากโดนฆ่านั่นเองถามว่าให้คะแนนเต็ม10นะพี่แป้งก็รู้สึกว่ามันแอบแบบเนื้อเรื่องมันไม่ได้แบบต่างอะไรจากเรนโบว์เฟนมากอะพี่รู้สึกว่ามันคล้ายๆการเล่นเรนโบว์เฟนใครที่ชอบเล่นเรนโบว์เฟนหรือมีวิธีการเล่นเรนโบว์เฟนรู้วิธีอยู่แล้วเนี่ยสามารถมาเล่นแมปแบบนี้ได้มันก็จะคล้ายๆกันนะคะทุกคนซึ่งถามว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้มีอะไรมากซับซ้อนก็เล่นได้เข้าใจง่ายเช่นกันนะคะหากน้องๆ นะคะอยากให้พี่แป้งนะคะมาทำคลิปแบบนี้อีกนะให้น้องๆ นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจพี่แป้งด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปหน้ากันอีกนะแล้ววันนี้นะคะตัวพี่แป้งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันว่าพี่แป้งจะไปเล่นแมปผีแมปอะไรรอเจอกันค่ะคลิปหน้าบ๊ายบาย